คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณกรจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนรักเก่าซึ่งเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวชวนหลอนที่ไม่คาดคิดครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วมาเป็นชื่อเพลงพี่เสกโลโซเลยครับไม่ต้องห่วงฉันมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณกรกันเลยครับสวัสดีครับคุณกรสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณกรตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับที่บ้านโป่งราชบุรีครับผมอยู่ที่ราชบุรีอากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกครับพี่แจ๊คดีอากาศเย็นสบายพอดีผมย้ายมาอยู่ในไร่ครับผมบรรยากาศน่าจะเหมาะใช่ครับบรรยากาศเหมาะเลยกับการคุยเรื่องผีใช่ครับคุณกรกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเป็นครั้งแรกเลยครับพี่แจ๊คแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังครับผมก็มีฟังสดบ้างอะสิใช่ครับมีฟังสดบ้างแล้วแต่เวลาถ้าเวลาได้ก็จะฟังสดโอเคโอเคแต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนผมเวลาทำงานตลอดผมทำงานดึกก็จะต้องมี The Ghost Radio เนี่ยเป็นเพื่อนเวลาทำงานตลอดโอ้โหขอบคุณมากมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันคุณกรน่าจะเป็นคนพูดเร็วครับผมเดี๋ยวอาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นเป็นครั้งแรกด้วยมั้งครับคลายความตื่นเต้นทิ้งไปเลยมาดีแล้ว บรรยากาศได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวตอนนี้ได้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณกรท่องไว้ในใจเล่าช้าๆเล่าไปเว้นวรรคไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องพูดต่อกันยาวๆโอเคครับให้ผมได้มีส่วนร่วมครับครับครับบ้างได้ครับเราจะได้ไปพร้อมๆกันเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วแน่นอนเรื่องราวรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่ทางทีมงานบอกว่าเราจะไม่เอ่ยชื่อของโรงพยาบาลจังหวัดได้ไหมครับจังหวัดถ้าพูดปุ๊บนี่รู้ไหมไม่รู้ครับคือหมายถึงว่าทั้งจังหวัดนี้มีโรงพยาบาลเยอะจังหวัดไม่พูดแต่ว่าสถานที่ที่ผมใช้ชีวิตด้วยกันนะครับโอ้ถ้าอะไรมันเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เรามีความเสี่ยงที่จะโดนผู้ใหญ่เขาว่าเอาผมว่าตัวของคุณกรรู้อยู่แล้วได้ครับละได้ละนะครับจริงๆนะมันโดนว่ามาโดนติงมาหรือว่าโดนฟ้องมาไม่สนุกไงได้เลยครับโอเคโอเคโอเคผมเชื่อใจคุณกรมาไม่ต้องห่วงฉันมาเป็นเพลงโลโซเลยครับเรื่องนี้ครับผมเดี๋ยวผมเรื่องนี้ผมจะย้อนไปเมื่อ19ปีที่แล้วนะครับครับประมาณเดี๋ยวผมท้าความก่อนนิดนึงนะครับผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดในภาคอีสานนะครับครับเกิดในครอบครัวทหารผมเป็นลูกทหารเลยครับผมเป็นลูกทหารเลยโตในค่ายทหารเรียนหนังสือในค่ายทหารใช้ชีวิตอยู่ในค่ายทหารหมดเลยครับเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายโรงเรียนของทหารหมดเลยครั บที่เขามีสวัสดิการให้กับลูกพ่อที่มีลูกเป็นทหารก็จะสร้างโรงเรียนในค่ายเลยครั บชื่อก็เป็นชื่อทหารเลยนะครับทีนี้นะครับเรื่องราวนะครับระหว่างที่ผมเรียนม.ปลายนะครับผมมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตอนนั้นผมเรียนประมาณม.4 ม.5นะครับแล้วก็เห็นเพื่อนคนนี้เราเห็นไม่เป็นสนิททางห่างเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีแฟนเลยก็เป็นเด็กที่เรียนอย่างเดียวจริงๆเพื่อนก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งใจเรียนผมก็ตั้งใจเรียนก็อยากจะจับคู่ให้ว่าอย่างนั้นอยากจะเป็นคู่คุดให้ได้เป็นแฟนกันนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับเนื่องจากโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับก็ผมก็จะเดินไปเรียนบ้างบางวันก็จะขี่มอเตอร์ไซค์รถเครื่องนะครับไปนะครับเพื่อนก็เป็นพ่อสื่อแม่ยกให้วันนั้นพอดีผมจอดรถมอเตอร์ไซค์ใกล้กับเพื่อนผู้หญิงคนนี้เพื่อนก็นี่ด้วยความหวังดีอยากให้เป็นแฟนกันเอาหมวกกันน็อกสลับของเขามาไว้รถเราของเราไปวัดรถเขาเพื่อให้ได้คุยกันบ้างนะครับเป็นจุดเริ่มที่ผมกับแฟนได้เริ่มคุยกันครั้งแรกนะครับแต่ตรงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับผมเป็นเพื่อนกันทีนี้ก็ระหว่างพอมันรู้ตัวอีกทีนะครับมันซึมซับจนกลายเป็นแฟนกันไปแล้วประมาณม.6ได้นะครับแฟนผมคนนี้ชื่อเจนะครับเดี๋ยวผมท้าความนะครับเจเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้อยมากครับเรียบร้อยไปถึงเรียบร้อยมากๆเลยนะครับเป็นลูกหลงเป็นลูกหลงของที่บ้านนะครับเป็นคนสุดท้องคนที่12ซึ่งหลุดมาซึ่งพี่สาวคนโตเจเนี่ยจะอายุแบบห
60กว่าแล้วอ่ะครับหลานเจนี่ก็จะแบบอายุมากกว่าเจแล้วครับซึ่งทางบ้านของเจนะครับส่วนใหญ่เป็นคนอีสานก็จะทำไร่ทำนาทำสวนนะครับพี่แจ็คแล้วก็เนื่องจากวัยเจเนเรชันมันต่างกันนะครับยุคนั้นเขาก็จะไม่ได้เรียนหนังสือครับเรียนป.4 ป.6 ก็สูงสุดละที่เหลือพี่สาว10กว่าคน11คนเนี่ยทำนาทำสวนด้วยความยากลำบากหมดเลยพอเจเป็นลูกหลงออกมาในวัยที่เขาต้องเรียนนะครับผมเขาก็คือจะเป็นลูกที่พ่อแม่พี่น้องรักมากแล้วก็หวังให้เขาเนี่ยเป็นความหวังของที่บ้านนะครับได้เรียนหนังสือได้จบได้เห็นปริญญาลูกได้กลับมาแบบช่วยเหลือที่บ้านบ้างเนี่ยเพราะว่าเราทั้งคู่ก็มีฐานะปานกลางบ้างลำบากบ้างนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับว่าอยากให้เจนแบบเรียนจบแล้วก็กลับมาช่วยที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับผมระหว่างที่เรียนนะครับเราก็คือจะดูแลกันในทุกเรื่องการเรียนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นคนทำงานตั้งแต่เรียนนะครับมัธยมประถมนี่ผมหาเงินเองละรับจ้างล้างจานรับจ้างเสิร์ฟเนี่ยเจเขาก็จะไปหางานอย่างเงี้ยเพื่อจะต้องเอาไปเรียนกันเอาไปโรงเรียนเอาไปกินเอาไปจ่ายค่าเรียนค่าอุปกรณ์เงี้ยเพราะพ่อแม่เราก็ไม่มีทั้งคู่พอเจเขาไม่มีผมก็ไปทำงานต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันนะครับทีเนี้ยจนพ่อแม่เจเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเออเจมีแฟนแต่ก็เขาก็มองอยู่ว่ามันก็ในมัธยมปลายมันก็ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ใช่ไหมครับจ๊ะก็ยังเด็กอยู่นะครับแต่ความคิดผมอ่ะนิยามความว่าแฟนจริงๆเราเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลกันแต่นี่ก็แม่เขาก็จะเป็นคนหัวโบราณครับแต่จังหวัดเขาก็จะแบบไม่ได้เลยยังไม่ถึงวัยยังไม่เหมาะอย่างนี้ครับแต่เขาก็เริ่มรู้ว่ามีผมเนี่ยมีกรเนี่ยเป็นคนเป็นแฟนอยู่แต่กรก็เป็นเด็กที่ประพฤติดีนะในสายตาเขานะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็จะดูว่าเออถ้าเกิดมันจริงจังกันจะดูซิมันจะไปกันได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับพอเริ่มเรียนจบม.6ปุ๊บเจเนี่ยสอบติดในกรุงเทพครับผมสอบไม่ติดผมเรียนต่อมหาลัยที่จังหวัดที่ผมอยู่นะครับอีสานนี่แหละครับผมเรียนต่อมหาลัยนะครับหลักสูตรที่ผมเรียน5ปีเจเรียนต่อกรุงเทพทีนี้เราต้องห่างกันละเราต้องห่างกันละสมัยนั้นนะโทรศัพท์มือถืออะไรก็ยังไม่มีนะครับแต่ระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันผมรู้ว่าเจเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่เป็นห่วงผมมากคอยดูแลผมตลอดทำกับข้าวให้ดูแลเรื่องเสื้อผ้าคอยดูแลคอยเป็นห่วงตลอดเป็นห่วงทุกอย่างเลยเพราะเขารู้ว่าผมเหนื่อยช่วงที่ห่างกันนะครับเจก็ไปเรียนที่กรุงเทพผมก็เรียนที่โคราชช่วงเนี้ยเวลาช่วงที่ปิดเรียนหรือมีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะต้องนั่งรถไปหาเจเพราะมันห่างกันช่วงมันคิดถึงนะครับอยากเพราะว่าแบบมันไม่มียุคโทรศัพท์มือถือก็หยอดเหรียญคุยก็ไม่เห็นหน้าเลยแบบมันกว่าจะถึงเวลาแบบปิดเรียนทีมันนะเราก็จะไปหากันแล้วก็อดทนอย่างนี้มาตลอดว่าให้มันเรียนจบเร็วๆนะเราจะได้ทำงานเก็บเงินระหว่างที่เรียนและอยู่ด้วยกันแม่เขาก็จะพูดมาตลอดว่าแล้วเรียนจบจะแต่งงานกันเลยไหมก็จะมีคำพูดว่าเรียนจบเขาเริ่มเปิดใจแล้วว่าถ้ามันอย่างนี้มันจริงจังกันแล้วก็เรียนจบก็ทำงานเก็บเงินกันนะทำงานเก็บเงินกันนะเจก็จะโดนกดดันมาตลอดว่าแม่ถามมาตลอดเลยเนี่ยแม่อยากให้ทำงานตอนยังเรียนไม่จบเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเพราะเขาเข้าใจว่าเรียนใช่ไหมครับแต่พอผมเริ่มเรียนจบเนี่ยผมก็ไม่อยากห่างกับเจละผมเข้าไปทำงานในกรุงเทพทำงานปีแรกก็จะเจอคำถามที่บ้านเจก็บอกเขาเก็บเงินใกล้หรือยังใกล้มาแต่งหรือยังใกล้จะมาแต่งงานกันหรือยังเนี่ยให้พ่อแม่อับอายนะเขาก็อย่างนี้ตลอดผมก็กดดันไกลๆเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าต่างจังหวัดเขาจะเขาเป็นอย่างนั้นเข้าใจได้ครับหน้าตาเพิ่งแต่งงานแล้วเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยลูกมีแฟนแล้วเขาทำไมไม่มาแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับครับผมก็ไปมาแค่ช่วงที่ระหว่างเรียนมัธยม3ปีเรียนมหาลัยผมเรียนอีก5ปีนะครับ8ปีแล้วผมทำงานอีก30คือเริ่มทำงานพอจะเริ่มทำงานมันครบกัน10ปีแล้วนะครับครับ10ปีแล้วเขาก็จะถามตัวมันหานั้นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็จะถามมาตลอดผมก็บอกช่วงนั้นอ่ะพอเริ่มทำงานใหม่ๆอ่ะงานผมก็ยังไม่ได้ลงตัวเลยนะครับ
ทำปุ๊บเงินเดือนก็ไม่เยอะเราก็อยากจะพยายามหาเงินได้เยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับจนผมบอกกับเจว่าเอางี้แล้วกันว่าเดี๋ยวผมอะถ้าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนงานประจำอย่างเงี้ยผมทำแทบตายมันก็ผมไม่เห็นทางออกมันจะมีเงินเก็บมากขึ้นเดี๋ยวผมจะขอไปทำงานอิสระผมจะขอไปทำงานอิสระผมขอของเงี้ยจริงๆจริงๆผมจบสถาปัตย์นะผมมาเป็นสถาปนิกผมก็จะไปผมว่าถ้าผมรับออกแบบอิสระผมได้เยอะกว่าผมคิดอย่างนี้นะครับประจวบเหมาะช่วงที่ออกจากงานเนี่ยเพื่อนผมที่ทำงานธุรกิจประกันเขาแบบไอเราก็เห็นเขารอบแรกมาเห็นเติบโตเอ๊ะทำไมมันมีเงินเร็วจังวะเขาก็มาชวนเราว่าเฮ้ยลองดูสิมึงเนี่ยได้อยู่แล้วพูดอย่างมึงเนี่ยได้อยู่แล้วกูพูดไม่เป็นยังได้ผมเอาสิวะกูอิสระละไม่มีอะไรจะเสียผมก็เลยขอใจว่าจะขอไปดูงานต่างจังหวัดเพื่อจะได้เก็บเงินมากขึ้นเขาก็ไม่อยากให้ไปนะเขาห่วงเขาแบบว่าเหมือนเราก็ดูแลกันตลอดเวลาครับผมเขาก็เป็นห่วงเรามากๆเขาบอกขอเถอะเพราะว่าอยากจะไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปตลอดช่วงไหนมีงานอาทิตย์นึงก็ต้องไปอาทิตย์นึงไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยแต่คอมมิชชั่นมันดีนะเงี้ยแต่แบบพอเป้าหมายเราตรงกันเจเขาอนุญาตนะครับผมก็กะว่าจะไปทำสักไม่กี่เดือนเนี่ยทำไปทำมาลูกค้ามันเริ่มเยอะขึ้นงานก็เริ่มโตขึ้นงานเริ่มโตขึ้นรายได้เริ่มดีขึ้นความห่างมันก็มากขึ้นพี่แจ็คความห่างมากขึ้นเขาก็จะเหมือนว่าด้วยภาวะเขาอะเขาจะเป็นโรคขี้น้อยใจอยู่แล้วซึมเศร้าอยู่แล้วเวลาห่างเขาจะแบบเหมือนเขาโดดเดี่ยวไม่มีใครเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเจเป็นคนอย่างนี้ตลอดผมก็จะโทรคุยก็ต้องคอยให้กำลังใจกันและกันช่วงมีอยู่ครั้งนึงนะครับผมต้องมีงานลูกค้าจับกลุ่มลูกค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ลูกค้าตามต่างๆที่ทั้งจังหวัดแต่ละครับผมคอยดูแลลูกค้าทีเนี้ยผมก็บอกเจเขาว่าอาทิตย์หน้านะครับผมจะต้องไปดูลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับเจก็บอกไปนานไหมบอกว่าจะไปสัก 2-3 วันนะอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงนั้นปกติอย่างนี้ครับพี่แจ็คเวลาผมดูลูกค้าทีผมก็จะเช่าแมนชั่นเดือนนึงเช่าเดือนนึงขอเขาเช่าระยะสั้นเลยเพราะว่าผมต้องไปบ่อยผมก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายครับผมท้าความนะครับเวลาตอนนั้นช่วงที่ผมทำงานประกันชีวิตแต่ผมทำงานกับเพื่อนอีก2คนชื่อตั้มกับชื่อรันเพื่อน2คนนี้จะไปกับผมตลอดเลยวันที่ผมขอเจว่าจะไปงานลุยงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยตอนเช้าก่อนผมจะเดินทางเนี่ยทุกคืนเนี่ยเจเขาจะบอกผมว่าจะพิมพ์ SMS นะครับเมื่อก่อนจะไม่มีแอปพลิเคชันนะครับบอกว่าฝันดีนะกู๊ดไนท์แต่วันนั้นเป็นวันที่เจพิมมาว่าลาก่อนเฮ้ยผมโทรกลับไปทันทีว่าจะไปทำงานนะแต่พิมว่าลาก่อนลักษณะลาก่อนผมว่าผมถามว่าพิมงั้นทำไมสิบกว่าปีไม่เคยพิมเขาบอกเขาไม่รู้อยู่ก็พิมพ์ไปผมก็เริ่มไม่สบายใจแล้วว่าตอนเช้าจะไปทำงานครับผมเดินทางจากกรุงเทพไปสุพรรณผมเดินทางช่วงบ่ายไปถึงสุพรรณประมาณ5 โมงเย็นครับ5 โมงเย็นได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เจได้งานใหม่พอดีครับเป็นบริษัทรถแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับพอผมถึงที่พักปุ๊บเพื่อนขนของไปไว้ที่พักก่อนผมออกไปซื้อข้าวมาให้เพื่อนๆใช่ไหมครับเพราะผมมีรถอยู่คนเดียวผมออกไปซื้อข้าวมาให้เพื่อนๆระหว่างที่ผมประมาณ5 โมงครึ่งผมกำลังจะเดินขึ้นไปหาเพื่อนข้างบนเจโทรมาหาผมครับบอกว่าวันเนี้ยมันวิวยังไงไม่รู้ผมมันยังไงก็บอกมันไม่รู้มันวิวใจมันลอยๆผมก็มันเป็นยังไงไม่รู้ใจมันวิวมันสั่นๆครับกลับมารับเจได้ไหมผมหมายความว่าไงเจก็ให้ผมเนี่ยขับรถจากสุพรรณไปรับเจที่กรุงเทพเพื่อกลับบ้านครับผมบอกว่าเจเป็นไปไม่ได้นะพรุ่งนี้เช้ามีงานแต่เช้าเขาบอกมันแปลกๆแต่ผมคุยกันอยู่คู่ใหญ่เจเขาไม่ยอมเลยครับเขาบอกมันวิวบอกเนี่ยให้รอยืนรอที่เนี่ยถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนก็จะยืนรอที่นี่ผ
ผมก็เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องก็เริ่มทะเลาะกันแล้วเจ๊ขอได้ไหมสัญญาว่าพรุ่งนี้คุยลูกค้าเจ้าแรกก่อนคุยเสร็จจะรีบตีรถกลับไปเลยสัญญามาถึงแล้วไม่งั้นจะกลับไปไม่ทันจนคุยจนทะเลาะกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะมีเสียงมากมายเขาก็จะบอกว่าก็ใช่สิเธอไม่ห่วงฉันเลยฉันก็ไม่มีรถด้วยไปทางที่น้อยใจเหมือนเดิมที่น้อยใจฉันใจวิววิวได้ไหมอะไรเงี้ยสักครู่ผมก็เลยทะเลาะกันด้วยกันตัดสายทิ้งประมาณคุยกันเกือบชั่วโมงนะครับตอนตัดสายทิ้งผมจำเวลาได้ประมาณ6:30ได้แล้วผมก็เดินจากแมนชั่นเพื่อขึ้นไปหาเพื่อนผมข้างบนชั้น3ผมเปิดห้องไปประโยคแรกที่เพื่อนที่ชื่อตั้มกับรันทักผมคือเฮ้ยเมื่อกี้แฟนมึงโทรมาพอวางสายผมเสร็จอะเจเขาโทรหาเพื่อนผมสองคนนี้ว่าขอให้กลับได้ไหมผมก็เลยบอกว่าก็ใช่ไงที่ขึ้นมาช้าก็ทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยถามเพื่อนแล้วกลับได้ไหมล่ะบอกว่าถ้ากูมาคนเดียวกูกลับแล้วผมพูดอย่างเงี้ยกับเพื่อนนะกูมาคนเดียวกูกลับแล้วกูมากับพวกมึงไงพวกมึงก็ว่ากูไม่มีเหตุผลอีกแล้วเพื่อนบอกแล้วมึงจะเอาไงล่ะก็ไม่เป็นไรก็วันเดียวพรุ่งนี้เช้าก็กลับแล้วทะเลาะหรือกูก็ไปง้อแล้วกันทำงานก่อนทำงานก่อนเพราะผมคุยกับเจข้างล่างใช่ไหมครับแล้วผมเดินขึ้นมาข้างบนเปิดเพื่อนเปิดประตูบอกเฮ้ยเมื่อกี้แฟนมึงโทรมาป่ะแล้วก็คุยประโยคนี้กูทำงานก่อนสักคู่เจโทรเข้ามาจากเวลาข้างล่างที่ผมเดินขึ้นบันไดมาจากคุยกับเพื่อนผมว่าไม่เกิน15 นาทีโทรเข้ามาผมก็เดินออกไประเบียงห้องแมนชั่นเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าทะเลาะกันแต่เพื่อนไม่สบายใจทะเลาะกันระเบียงดีกว่าไม่ต้องได้ยินผมบอกเจคือรู้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงเจเหมือนกันเจมีเหตุผลหน่อยได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้มันกลับเลยไม่ได้มันไม่ใช่กรุงเทพนครปฐมนะมันไม่ใช่กรุงเทพสมุทรปราการนะเหตุผลไปต่างๆนานาให้เขาเข้าใจถูกต้องพี่แจ๊คผมพูดประมาณผมพูดได้ประมาณ5 นาทีแล้วผมพูดกับผมคนเดียวอะจนผมไม่ไหวเพราะว่าเขาไม่พูดอะไรกับมากับผมเลยผมถึงหยุดพูดพอผมหยุดพูดเนี่ยเขาก็ขอโทษนะครับผมตกใจเลยครับผู้ชายเหรอผู้ชายครับพี่แจ็คเป็นเบอร์แฟนเรานะแต่เป็นผู้ชายเป็นเบอร์แฟนผมแต่ผู้ชายพูดครับพี่แจ็คผมขอโทษนะครับบอกว่าผมขึ้นเลยว่าเอ้ยขอโทษนะครับเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยรับโทรศัพท์ไปผมคิดว่าเขาทะเลาะกับผมแล้วแบบให้ผู้ชายคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ใจเย็นๆก่อนนะครับพี่ใจเย็นๆก่อนเจ้าของเครื่องเนี้ยเกิดอุบัติเหตุผมก็ตกใจผมคุยกับผมข้างล่างเกิดอุบัติพี่ฟังกับผมพี่ฟังผมก่อนผมเอาเบอร์มากดเบอร์โทรล่าสุดหาญาติครับที่เกิดเหตุมี2 คนเสียชีวิต1 คนแต่ผมไม่รู้ว่าเบอร์เนี้ยของแฟนพี่เนี่ยคือผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตพี่แจ็คเชื่อไหมผมเข่าสุดเลยก็ชูขนลุกว่ะผมเข่าสุดเลยผมมันจะยังไงพี่ยังไงเขาบอกอันนี้นะครับผมจะเอาลากไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับนะครับแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีครับผมบอกให้ผมมาตามไปที่โรงพยาบาลครับผมเข้าห้องนั้นบอกเพื่อนเฮ้ยเก็บของแต่มันเก็บไปทันไม่มีเก็บวิ่งขึ้นรถกันเลยพี่แจ็คผมขับรถจากสุพรรณน่ะเหยียบจนไม่มีสติรถลอยเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ตายกันหมดหรอกจนค่อยๆไปถึงพอถึงผมไปถึงโรงพยาบาลคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าระหว่างที่ขับไปเนี่ยมันต้องลุ้นเลยนะว่าตกลงแฟนเราอ่ะคือส่วนไหนส่วนบาดเจ็บหรือส่วนเสียชีวิตนะครับผมเดินทางไปประมาณช่วงบางบัวทองพี่แจ็คสายของมูลนิธิโทรมาครับครับเขาเช็คแล้วว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ผู้บาดเจ็บโอ้ยพี่แจ็คผมใจผมนี่ฟื้นขึ้นมาผ่อนคันเร่งเลยเดี๋ยวผมให้คุยกับคนที่ช่วยเหลือนะครับครับโอ้โหผมคุยกับคนผมเป็นคนอุ้มแฟนพี่เข้ามาเองเขาร้องเจ็บเจ็บเจ็บผมคิดว่าน่าจะเหยียบขาหักนะพี่ผมใจชื้นขึ้นมาเลยพี่แจ็คโอ้ยขาหักเว้ยไหว้พระยังไงก็โชคดีวะคือผมก็โชคดีนะที่ว่าไม่ใช่ผู้เสียชีวิตอ่ะผมพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับผมเปิดรถมาผมเจอพี่คนที่ช่วยเหลือแฟนผมพอดีเลย
ผมอุ้มมาเองเขาร้องเจ็บเจ็บช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยคือภาพผมมาก่อนที่ยังไม่ได้คุยกับพี่มูลนิธิที่ช่วยเหลือคนเนี้ยภาพผมแบบจินตนาการไปเยอะว่าแบบโอ้โหรถชนแบบพูดไม่ได้เอาภาพไปอย่างนั้นแล้วไงครับพอได้คุยกับพี่คนที่เขาช่วยเหลือผมนะใจชื้นขึ้นเขาบอกเขาอยู่ห้องฉุกเฉินผมก็รีบไปห้องฉุกเฉินเลยพอไปถึงห้องฉุกเฉินปุ๊บเขาบอกว่าเจเนี่ยผ่าตัดอยู่ผมไปถึงอ่ะ10นาทีผ่าตัดเสร็จพอดีพี่แจ๊คเชื่อไหมครับภาพที่ผมเห็นประตูห้องผ่าตัดเปิดออกมาเข็นออกมาหมอเดินออกมาพูดด้วยเหมือนในหนังเป๊ะผมเคยดูหนังบทเนี้ยผมจะพูดตลอดโอ้โหฉากนี้มันน้ำเน่ามากพูดว่ามันน้ำเน่าเปิดมาแบบเดี๋ยวหมอขอคุยอะไรด้วยหน่อยนะครับครับผมเจอประโยคนี้ครับผมเจอประโยคนี้ก็คือแบบว่าแบบคุณหมอบอกว่าแบบมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นครับไม่ได้เหยียบขาครับพี่แจ๊คเหยียบลำตัวครับเหยียบตรงกระดูกเชิงกรานไม่มีกล้องจับผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นการชนแล้วหนีครับครับรอยล้อที่พาดลำตัวมีการคาดการณ์ว่าไม่6ล้อก็10ล้อครับใช่ครับเพราะว่ารอยยางใหญ่มากครับรอยยางใหญ่มากทีนี้นะครับเจก็ถูกต้องไปที่ห้อง ICU เขียนไปห้อง ICU ต่อเนื่องจากเจเป็นเด็กต่างจังหวัดครับจะไม่มีญาติที่กรุงเทพเลยเข้ามาอยู่กับพี่สาวแค่คนเดียวนอกจากพี่สาวญาติคนเดียวของเจที่มีคือผมผมเป็นเด็กต่างจังหวัดพี่แจ๊คผมไม่มีใครที่กรุงเทพเลยนอกจากคนอื่นผมมีเจคนเดียวเหมือนกันด้วยอายุของผมตอนนั้นผมเหตุเกิดตอนผมอายุ26-27นะครับเงินทองผมยังไม่ได้มีเยอะเลยพี่แจ๊คพอไปถึงโรงพยาบาลอ่ะผมจำได้เลยที่คุณหมอเรียกคุยว่าต้องให้เลือดนะทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายเขาบอกถ้าเลือดกี่ถุงเขาบอกมันทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายให้เราทราบว่ารู้ใช่ไหมทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายผมบอกคุณหมอเต็มที่เลยครับเท่าไหร่ผมพอมีญาติพี่น้องผมอะไรบอกผมขอให้ช่วยเจให้รอดก่อนก็คุณหมอบอกว่าคุณหมอเรียกผมเข้าไปคุยอีกครั้งหนึ่งว่าหมอจะให้เลือดแค่30ถุงนะผมว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง30ถุงคุณหมอก็เลยว่าคุณดูได้ไหมคุณหมอพาผมไปดูเจครับแล้วก็เปิดผ้าให้ดูว่ากับฟิล์มเอ็กซเรย์กับผ้ากับแผลจริงนะครับกระดูกเชิงกรานนะครับของผู้หญิงครับที่อยู่ตรงกลางตัวนะครับที่มันโค้งๆเห็นไหมครับเวลามันหักหมอก็ต่อได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นการเหยียบแล้วป่นเหมือนค้อนทุบอ่ะมันไม่ใช่หักอ่ะมันละเอียดเลยครับมันละเอียดละเอียดเลยครับแต่เขาทนมากมันละเอียดเลยปุ๊บแล้วเขาให้ผมดูว่าเห็นที่รองไหมคือเลือดที่ให้นะครับเขาจะย้อนแล้วก็ไหลลงเลยไหลลงมันก็จะหยดออกเลยก็คือให้แล้วหยดให้ออกที่ให้คือหมอซื้อเวลาส่งให้ญาติมาให้ถึงให้ทันดูใจให้ทันสั่งเสียพอครบแล้วนะคุณก็ต้องปล่อยเขาไปครับกับผมร้องไห้เลยร้องไห้เจเขาก็จะนิ้วเกี่ยวผมไว้ก็กระตุกมันตาก็กระตุกนะครับเหมือนความรู้สึกผมเหมือนเขารับรู้นะครับว่าผมอยู่ด้วยนะครับพูดไม่ได้ต่อสายตรงต่อสายทั่วหน้าเลยครับอยู่สักประมาณเที่ยงคืนได้ครับคุณหมอบอกว่ามันดัดเลยเวลาละให้ผมออกมารอหน้าห้อง ICU นะครับวันนั้นผมแจ้งนินวันเนี้ยวันที่ผมขับมานะครับผมมากับเพื่อน2คนนะรันกับตั้มนะครับแต่รันกลับบ้านไปก่อนผมมาถึงโรงพยาบาลกับตั้มเพื่อนสนิทเพื่อนรักผมทั้งคู่ผมอยู่กับตั้มผมก็ออกมารอหน้าห้อง ICU กับตั้มผมออกมารอหน้าห้อง ICU กับตั้มแล้วทีเนี้ยห้องหน้าห้อง ICU นะครับพี่แจ็คมันจะเป็นกระจกอะครับ
ซึ่งผมเดินไปเมื่อไหร่ผมก็จะมองเห็นเจนเขานอนอยู่ใช่ไหมครับนอนปุ๊บแต่ผมก็มานอนรอมาหินอ่อนหน้าห้องไอทียูนะครับคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าชีพจรเจนะเริ่มต่ำลงเมื่อไหร่อ่ะคุณหมอก็จะเรียกให้ผมเข้าไปสั่งเสียครั้งสุดท้ายครับผมก็นอนรอหน้าห้องเลยทีแรกคุณหมอบอกว่าให้ตามญาติพี่น้องมาทีเนี้ยผมขอโทษครับผมลืมแจ้งว่าก่อนหน้านี้ที่เสียนะพี่สาวเจนโทรกลับไปบอกทางญาติที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับแต่ก็ไม่กล้าบอกว่าเจนโคม่าอะไรมากนะครับเพราะเขาเป็นอายุคุณพ่อคุณแม่อายุ70กว่าหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่เจนก็เลยไม่กล้าบอกเยอะนะครับผมก็ออกมารอเจอยู่หน้าห้อง ICU แล้วก็สวดมนต์นะครับพี่แจ็คกับเพื่อนว่าขอให้มันมีปาฏิหาริย์นะครับระหว่างที่ผมรออยู่หน้าห้อง ICU ครับประมาณ4:00กว่าได้นะครับผมจำเวลาได้แม่นเลยโทรศัพท์ผมเนี่ยดังขึ้นมาสมัยก่อนไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะพี่แจ็คเป็นโทรศัพท์ธรรมดาโทรศัพท์ปุ่มอ่ะปุ่มใช่ครับพี่แจ็คมันขึ้นว่าเบอร์ขึ้นเบอร์ไม่รู้จักโทรมาอย่างนั้นแหละครับโทรมา1สายก็แล้วผมรับก็ไม่พูดนะครับ2สายก็แล้ว10สายก็แล้ว20สายก็แล้วโทรมาซ้ำๆอยู่งั้นซ้ำๆอย่างนั้นพี่แจ็คจนผมไม่ไหวผมบอกจะพูดหรือไม่พูดครับประมาณ40กว่าสายได้ผมบอกจะพูดหรือไม่พูดแล้วก็เป็นเสียงคนคุยกันพี่แจ็คครับแล้วยังไงอย่างเงี้ยชีพจรอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เสียงอะไรผมก็ฟังแล้วผมก็เดินไปมองกระจกตรงที่เจนอนอยู่นะครับก็จะมีหมอนะครับที่เขาดูเจอยู่อ่ะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาดูที่ประจรคือประโยคที่หมอพูดข้างในกับประโยคในโทรศัพท์ผมอ่ะมันคืออันเดียวกันพี่จ๊ะมันคือประโยคเดียวกันมันคือโทรมาจากข้างในสายโทรมาจากในอุ้ยห้องนั้นน่ะถูกต้องครับพี่จ๊ะผมขนลุกเลยเพื่อนผมอ่ะที่ไปด้วยกันอ่ะขนลุกเลยพี่จ๊ะครับสักพักหนึ่งพี่แจ็คเจพูดออกมาครับก่อนเธอเหยียบหมาทำไมผมงงนะเรื่องเหยียบหมาทำไมแต่ผมอะตกใจมากที่เป็นเสียงเจเพื่อนผมตั้มนะครับเป็นลมทันทีเลยขนลุกเลยว่ะเป็นลมมันเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมเชื่อว่ามันยังมีโลกคู่ขนาน อยู่กับเราอยู่นะครับไม่งั้นผมจะพูดตลอดว่าวันนั้นถ้าผมไม่มีตั้มเนี่ยผมต้องกลายเป็นคนเพ้อเจ้อเรื่องนี้ผมจะกลายเป็นคนเพ้อเจ้อผมไม่มีใครอยู่กับผมด้วยเลยจนถึงเวลา5:00ขึ้นครับคุณหมอเรียกผมเข้าไปว่าเจเสียแล้วนะครับเจเสียแล้วนะผมก็จัดการทีเนี้ยผมไม่รู้ขั้นตอนเลยครับว่าผมไม่มีประสบการณ์เลยเจอครั้งแรกประสบการณ์คนที่รักเสียชีวิตเลยว่ามันต้องเดี๋ยวมันต้องมีชันสูตรเข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวมันต้องมีชันสูตรมามีการฉีดฟอร์มาลีนเดี๋ยวก็ต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวก็ต้องหาโรงเลยนะหารูปเลยนะเอารถขึ้นเลยนะทุกอย่างที่ผมพูดอะเป็นเม็ดเงินหมดเลยพี่แจ็คผมควักในกระเป๋าผมมีอยู่6,000พี่แจ็คไหนจะโรงแล้วรถที่จะพาไปล่ะอันนี้ก็7,000อันนี้10,000ดีได้ญาติญาติครับที่เขาเพื่อนๆมาระดมช่วยกันเพราะมันกระทันหันจริงๆผมบอกเอากลับวันนี้เลยพอช่วงที่เอาเจลงมาจากห้อง ICU นะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดเจก่อนใช่ไหมครับก่อนเอาเดินทางนะครับผมด้วยเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมขอเข้าไปช่วยทำด้วยเป็นครั้งแรกที่ผมแบบผมปลงจริงใช่ว่าโอ้โหนี่คนเรามันเท่านี้จริงๆนี่เหลืออะไรผมเห็นสังขารของเจที่อยู่ด้วยกันมา10 กว่าปีเนี่ยบวมจนแทบผมแทบจำไม่ได้นะผมก็ทำให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ผมนำเจนขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปกันสองคนมีเจก็อยู่ท้ายรถผมก็นำทางไปคืนนั้นฝนตกหนักมากพี่จักรหนักที่สุดเท่าที่หนักได้เลยผมเรียกตลอดทางเลยว่าตามมานะตามมานะตามมานะจนไปถึงบ้านเจที่ต่างจังหวัดพี่จักรเชื่อไหม
ที่บ้านต่างจังหวัดบ้านเจน่ะเขาก็จะอยู่กันนี่บ้านเจนี่บ้านป้าฉะนั้นญาติพี่น้องเขาก็แทบจะทั้งหมู่เลยผมเห็นคนเป็นร้อยร้อยเพื่อรอรับพี่แจ๊คผมไปถึงนะลงผมเปียกฝนเลยแม่เจวิ่งมาทุบผมเลยโอ้ทำอย่างนี้ทำไมไอ้บอกสิเอางานแต่งมาให้สิเอางานศพมาให้คอยทุบผมใหญ่ใช่ครับทำอย่างนี้ทำไมบอกว่าผมทำอย่างนี้ทำไมไหนสัญญาจะเอางานแต่งมาให้เอางานศพมาให้ทำไมครับผมพูดอะไรไม่ออกพี่แจ๊คไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ไงรู้ว่าหรือว่าวันนั้นถ้าผมกลับไปรับเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นผมก็ได้แต่เฝ้าโทษตัวเองเป็นเพราะผมไม่ไปรับมันยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอเอาลงมาไม่รู้เรื่องของแผลเรื่องอื่นนะครับพอเปิดลงพ่อกับแม่ก็อยากเห็นหน้าใช่ไหมครับเจนดีดขึ้นมานะครับลุงบวมครับดีดขึ้นมาจากใช่ครับผมลงจากการเปิดลงครับผมเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาไม่ได้เด้งเดียวกับเด้งกระตุกขึ้นมานะครับเป็นลมกันเป็นโดมิโนเลยครับครับคนเฒ่าคนแก่เป็นลมกันเป็นโดมิโนเลยครับผมก็ร้องห่มร้องไห้จนตอนเช้าก็ผมก็รีบหาโรงเย็นมาเพื่อจะได้สภาพร่างแกก็จะได้ยุบลงเลยนะครับผมแล้วก็เรียบดำเนินการที่เรื่องวัดวาอารามแขกเคยก็ช่วยกันเพื่อนผมก็เริ่มทยอยตามมาช่วงคืนแรกเนี่ยผมจะนอนเฝ้าเจนหน้าโรงตลอดหัวผมเนี่ยอยู่หน้าโรงเลยเพื่อนผมอะเพื่อนรักผมเขาจะทยอยมาหากันเนื่องจากมันไกลเขาก็จะกลับกันไม่ได้เขาก็ต้องนอนกับผมใช่ไหมครับมีเพื่อนคนหนึ่งระหว่างที่นอนนะครับเขาเผลอหันมาทางผมแล้วเขาเห็นเจนอะนอนโผล่หน้ามาจากหลังผมนอนกอดผมอยู่ครับเท่านั้นแหละครับเพื่อนผมก็หลบหน้าหนีนะครับนอนอีกฝั่งนึงเขาบอกเมื่อคืนเขาเห็นนะเนี่ยเขาบอกผมก็จะไปเรียกเจทุกเช้าเจไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงนะอยู่เป็นเพื่อนทุกวันผมตัดสินใจจะบวชหน้าไฟให้เจครับพี่แจ๊คคืนก่อนบวชหน้าไฟผมนอนอยู่หน้าโรงมีคนที่เขาจะพาผมไปโกนหัวน่ะประมาณ4:00อ่ะเขามาเรียกผมว่าไปโกนหัวได้ละบ้านเจกับวัดเนี่ยห่างกันประมาณกิโลกว่าครับเดินไปก็ถึงแต่เขาเอากระบะมารับผม4:00ผมก็ไปกับเนนอีก2 คนเนนบวช ด้วยพอลงรถปุ๊บไปถึงวัด4:00คนขับรถลงไปก่อนเนนเดินนำหน้าผมเดินคนสุดท้ายระหว่างที่ผมเดินไปพี่แจ๊คผมได้ยินเสียงใบไม้มันสบสบสบผมก็ไอ้เสียงอะไรผมหันกลับมาพี่แจ๊คมันเป็นหมาตัวหนึ่งพี่แจ๊คนั่งมองผมอยู่นั่งมองผมไม่ห่างละสายตาเลยนะครับหน้ารถเลยผมลงรถเนี่ยผมก็สงสัยแล้วก็ผมก็เดินต่อไปอีก2-3 ก้าวได้ยินเสียงเขาเดินตามเลยหันมาอีกทีหนึ่งผมถามเขาเจนใช่ไหมอยู่ๆผมก็ถามออกมาเจใช่ไหมเจมาส่งใช่ไหมตอนนั้นผมคิดว่าผมก็คงคิดมากเพ้อเจ้อไปเองผมพูดเสร็จผมก็เดินเพื่อจะไปกลนหัวผมก็ได้ยินเสียงใบไม้ลากมาอีกทีหนึ่งทีนี้ผมหันกลับมามองสุนัขตัวนั้นพี่แจ็คตั้งแต่ครึ่งตัวไปอ่ะเป็นอัมพาตเดินขาหน้าสองขาพี่แจ็คเคยเห็นที่หมาที่ลากแกว่งไปแกว่งมาครับผมร้องไห้เลยพี่แจ็คผมเจ๊ใช่ไหมเจ๊ใช่ไหมคืออารมณ์นั้นน่ะผมว่าตอนนี้ฟังมันอาจจะแบบโหตัวของคุณกรเพ้อเจ้อปะวะแต่อารมณ์นั้นผมเข้าใจคุณกรนะครับผมมันประจวบเหมาะมากอ่ะมันประจวบเหมาะมากมันจะแบบสักพักสุนัขตัวนั้นก็เดินครับออกอ้อมวัดหายไปครับผมโกนหัวเสร็จพี่แจ๊คใช้เวลาโกนหัวมันไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับเขาเรียกขึ้นรถผมบอกว่าเดี๋ยวผมเดินกลับบ้านเองครับพี่แจ็คว่าผมไปไหนผมไปถามชาวบ้านคนในวัดทุกที่เลยว่าเห็นหมาตัวนี้ไหมเขาบอกไม่เคยมีหมาตัวนี้ไม่เคยเห็นถ้าหมาลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องเข้าตาคนมันต้องจำได้หมาพิการมันไม่พ้นสายตาใครหรอกเขาบอกไม่เคยมีใครเห็นหมาตัวนี้เลยพี่แจ็ค
โอ้โหนี่ยิ่งทำให้ผมเชื่อเลยนะคือผมเชื่อตั้งแต่เขาโทรมาหาผมแล้วแหละแต่ผมก็บอกกับใครไม่ได้ผมเชื่อว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังอยู่ทีนี้ตอนเช้าวันเผานะครับวันเผาก็วันชาปนกิจละผมไปบวชหน้าไฟผมก็จะอยู่บนเมนนะครับแฟนเก่าเจนนี่คือเขาเคยรักดูแลกันนะครับเป็นพี่เหมือนพี่เหมือนน้องเข้ามาแล้วเขาก็เดินมาบอกผมว่าเขาเห็นเจอยู่บนเมนยืนข้างผมผมก็รู้สึกแบบผมว่าผมถามพี่เขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกยิ้มหน้าตาสดใสครับผมก็เริ่มแบบถ้าเจนแบบไปสบายเงี้ยผมก็หมดห่วงครับพอตอนจะดันร่างเปิดโลงเพื่อจะดันร่างเจนเข้าเผานะครับพี่แจ็คพ่อเจนเดินขึ้นเมนมากับแม่พอเปิดโลงนะครับพ่อเจนดึงผ้าเขาบางขึ้นนะครับจะดันเข้าโลงนะครับพี่แจ็คคนทุกอย่างรอแล้วนะครับจะบัดผ้าลอยผ้าก็จะเปื้อนเลือดด้วยเปื้อนอะไรนะครับก็จะมีพวกน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยนะครับแล้วหันหลังเดินลงเมนครับตะโกนดังเลยว่าไปเจนกลับบ้านกับพ่อพ่อเจนเดินหันหลังไม่หันกลับมาสักครั้งครับครับแม่เจนนั่งร้องไห้ว่าทำอย่างนี้ทำไมไม่ให้ลูกไปสบายทำไมต้องให้ลูกเป็นทะเลาะแต่ว่าดังเหตุการณ์มันก็เริ่มดำเนินการต่อไปพี่แจ็คก็ต้องทำใจไม่ได้ตอนนั้นพ่อคุณพ่อทำใจไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ร่างเจนก็ถูกเผาครับนะครับผมพอร่างเจนเข้าไปเผาแล้วผมก็เดินกลับบ้านนะครับเดินกลับบ้านก็จะเจอพ่อเจว่าเนี่ยไม่ต้องนะพรุ่งนี้จะกินอะไรบอกพ่อก่อนนะนอนเขาทำเหมือนเจยังอยู่อะครับไม่ประมาณประมาณชั่วโมงกว่าๆครับพี่แจ๊คสับเปลือวิ่งมาตามผมบอกว่าเผาไม่ไหม้เป็นห่วงอะไรหรือเปล่าเผาไม่ไหม้ครับก็ตามกันไปทั้งหมดเลยครับไปดูผมบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงที่บ้านผมก็บอกเจนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจะดูแลให้ผมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้เจนไปให้สบายนะแล้วก็สักพักร่างเจก็ค่อยๆไหม้ขึ้นนะครับผมนะครับก็บางท่านเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นที่ออกจากตู้แช่ใหม่ๆนะครับมันร่างยังเย็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่นานาจิตตังนะครับพี่แจ็คนะครับเป็นความเชื่อกันไปเป็นความเชื่อกันไปทีนี้ก็จากชาปนกิจเสร็จปุ๊บทำบุญเลยเสร็จนะครับผมก็กลับมาบ้านก่อนแล้วก็บอกกับเพื่อนอีก2คนรันกับตั้มว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปเก็บของนะเรามาเราไม่ได้เก็บของอะไรกันเลยนะครับประมาณวันที่สุพรรณนะที่สุพรรณใช่ครับเพราะผมทิ้งของมาเลยพออาทิตย์หนึ่งผมกว่าจะเคลียร์งานเสร็จผมตีรถกลับไปสุพรรณพอไปถึงสุพรรณได้ประมาณเวลาประมาณเย็นพอๆกันเลยครับพี่สาวเจโทรหาผมบอกเจมาหาผมที่ห้องนั้นนะครับแต่เข้ามาไม่ได้เพราะว่ามีศาลข้างหน้าศาลใหญ่เขาไม่ให้เข้าผมว่ามันจริงเหรอมันใช่เหรอเขาบอกนั่นไม่รู้แหละไปขอให้พี่หน่อยได้ไหมไปขอให้เจงเขาจะมาลาผมว่าเงี้ยเขาเป็นห่วงผมผมก็เลยเรียกเพื่อนอีกคนชื่อรันคนนั้นชื่อตั้มนะครับที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของผมให้ผมเรียกรันรันไปเป็นเพื่อนกันหน่อยผมก็เอาพวงมาลัยอันหนึ่งไปไหว้ศาลข้างล่างบอกรันครับเนี่ยผมเนี้ยแฟนผมผมอยากขออนุญาตให้เจเข้ามามาหาผมหน่อยได้ไหมได้บอกเพื่อนก่อนไหมว่าจะลงไปพูดอย่างนี้ขออย่างนี้บอกครับบอกครับโอเคโอเคโอเคบอกเพื่อนบอกรันก่อนครับรันก็ไปไหว้เพราะว่าเพื่อนสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนเจด้วยเหมือนกันครับโอเคก็ไปบอกปุ๊บผมก็บอกเสร็จก็ขอปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาผมก็ทำนะเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจมาหาผมก็จะรู้ได้ยังไงว่าเจเข้ามาผมก็บอกหลานว่าพูดกันไปเอางี้ถ้ากันถ้าเจเข้ามาได้นะตีห้ามาปลุกหน่อยผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเขาเข้ามาจริงไหมหรือว่าพี่เจนอาจจะเป็นคนคิดมากไปครับผมนอนกันไปสักระยะหนึ่งนะครับอยู่ๆพี่แจ็คเสียงไอ้ออดไฟไหม้แดงๆตามอพาร์ตเมนต์ที่มันแดงๆกลมๆเห็นไหมครับจริงครับครับครับดังลั่นแมนชั่นเตือนไฟไหม้อะนะใช่พี่แจ็คดังลั่นแมนชั่นลั่นแบบลั่นไม่หยุดเลยพี่แจ็คลั่นแบบผมว่าแบบหูแตกได้อะ
ครับเชื่อไหมไอ้ตั้มอ่ะที่มันไม่ได้ลงไปด้วยมันนอนกลนไม่อยู่เลยพี่แจ๊คผมวิ่งมาหน้าห้องกับไอ้รันนะไม่มีใครออกมาหน้าห้องเลยพี่แจ๊คหันไปดูนาฬิกาพี่แจ๊คตี 5.00 ครับผมยกมือไหว้บอกเจ๊รู้แล้วว่ามาปลุกรู้แล้วว่ามาแล้วนะเจ๊รู้แล้วบอกว่าผมมาก่อนรู้แล้วก่อนรู้แล้วสักครู่เสียงก็หายไปเช้ามาผมเดินถามเจ้าของแมนชั่นเดินถามทุกคนนะครับเสียงเนี้ยมีคนได้ยินอยู่สองคนผมกับไอ้รันอ้าวแล้วพี่แจ็คที่ดูถ้าผมไปคนเดียวน่ะผมกลายเป็นบ้าอีกนะเอ้ยผมกลายเป็นคนหูแว่วอีกนะพี่แจ็คไอ้ที่บอกว่าเสียงหิ่งคือไม่มีใครได้ยินไม่มีใช่ครับได้ยินกันแค่สองคนเหรอที่ไปจุดทูบอ่ะนะใช่ครับผมได้ยินกันแค่สองคนเออถ้าเหตุการณ์นั้นผมไม่มีตั้มผมก็กลายเป็นบ้าเหตุการณ์เนี้ยผมไม่ต้องถูกคนพาเข้าโรงพยาบาลแน่เลยโอ้โหกลิ่นดังกี่โมงนะตีห้าครับพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะครับผมครับพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะปุ๊บผมใช้เวลาเก็บของอยู่สองสามวันพี่แจ็คมันต้องเคลียร์งานอะไรด้วยครับครับอีกวันหนึ่งคนที่อยู่เหมือนแค่ที่เขาพอจะรู้จักผมนะอยู่ผมอยู่มาเดือนกว่าครับเขาเริ่มแซวกันว่าผมเนี่ยแฟนตายปุ๊บไม่ทับไม่อุ้ยตกใจขอโทษทีครับลืมปิดเสียงครับบอกว่าใครหายแวบเลยผมเนี่ยครับไม่ธรรมดาแฟนตายแฟนเสียปุ๊บเอากิ๊กมาเลยผมก็เริ่มเดินผ่านผมได้ยินผมก็ได้งงบ่อยๆผมได้ถามว่าเอ้ยเห็นเขาเริ่มแซวผมถามว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้เขาบอกว่าอีกคืนหนึ่งที่ผมลงมาเก็บของแล้วผมนั่งคุยกับเพื่อนอยู่หน้าแมนชั่นนะครับเขามองผ่านบ้านเขาออกไปจะเห็นตรงที่ผมนั่งครับเขาเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งข้างผมผมนั่งหันหลังให้บ้านเขานะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็นั่งซบคอผมอ่ะซบไหล่ผมอ่ะครับเขายังบอกว่าผมเนี่ยไม่ธรรมดานะแฟนเสียปุ๊บได้แฟนใหม่เลยผมบอกผมมาคนเดียวผมไม่ได้นั่งกับใครเลยบางวันก็จะมีคนที่ขายพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของให้ผมอ่ะเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยมีแฟนใหม่เร็วมากเอาผู้หญิงนั่งรถมาด้วยตลอดผมลืมเล่าเรื่องเป็นเรื่องนึงพี่แจ็คไอ้ก่อนที่ผมจะออกรถใหม่คันเนี้ยผมสัญญาเขาว่าเนี่ยเขาจะเป็นคนนั่งคนแรกเลยและที่เบาะข้างๆเนี่ยคือที่ของเขานะผมจะบอกเขาตอนนี้ที่ของเจนะเนี่ยที่ของเจเลยนะครับเพื่อนผมก็จะเห็นไปไหนก็จะเห็นผู้หญิงเนี่ยแต่ไม่ได้เห็นเป็นเจนะครับแต่เห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นเนี่ยนั่งข้างๆตลอดทีเนี้ยเหตุการณ์ก็ผ่านไปประมาณผมอยู่ที่นั่นประมาณนะครับ 4-5 วันได้ผมออกไปกินข้าวพี่แจ็คอาหารตำสั่งของผมทั่วไปเนี่ยผมไปนั่งร้านข้าวมันไก่ผมจำได้เลยเด็กเสิร์ฟนะครับเอาแก้วน้ำน้ำแข็งนะครับมาวางที่ผม2แก้วผมก็ยังคิดมันก็ไม่เป็นไรของใส่เขาจะรีบมั้งนะครับแล้วจะเป็นอาแปะที่ขายข้าวมันไก่ครับเอาผ้าผูกหัวนะครับเวลาเขาสับไก่เขาจะมองมาโต๊ะลูกค้าแล้วนี่กี่คนว่าเขาจะได้เสิร์ฟกี่จานถูกใช่ไหมครับเขาจะมองมาโต๊ะผมตลอดนะเขาสับไก่ผมก็เรียกลูกน้องเขาไปเสิร์ฟสองจานพี่แจ็คสองจานผมบอกสั่งจานเดียวเขาบอกนึกว่ากินสองคนผมไม่เป็นไรตอนนั้นผมเริ่มเชื่อแล้วว่าเจนอาจจะอยู่กับผมจริงๆผมก็เรียกเจนกินนะเจนกินข้าวด้วยกันผมก็พูดกับผมเบาๆแล้วคนนั้นมองคนเขาก็มองทั้งผมนะสั่งข้าวสองจานแล้วนั่งกินคนเดียวผมก็กินเสร็จปุ๊บเด็กสาวว่าพี่เอ็นไอห่อไหมผมบอกไม่ห่อไว้อย่างนี้แหละครับแล้วผมก็จะเดินไปขึ้นรถแต่พอดีผมเล็งเห็นร้านข้าวขาหมูใช่ไหมครับผมบอกเดี๋ยวกินข้าวขาหมูอีกจานก็ได้ครับพี่แจ็คเชื่อไหมผมแทนทั้งแกะน้ำแข็งสองแก้วข้าวขาหมูสองจานเขาบอกว่าผมไม่กินสองคนเหรอแต่ครับผมจะเจอเหตุการณ์เรื่องข้าวเนี่ยผมเจอแบบเจอบ่อยมากสองจานเขาบอกเห็นมาสองคนผมเจอบ่อยมากเลยผมก็จะพูดกับเจตลอดว่าเจไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยเจไม่ต้องเป็นห่วงนะผมก็คิดว่าเขาว่าคอยดูแลผมสมัยอยู่ด้วยกันเรื่องอาหารการกินเรื่องทุกอย่างเขาจะเป็นห่วงเขาจะดูแลตลอดนะครับผมทีนี้นะครับพอเหตุการณ์ผ่านไปประมาณเริ่มเดือนที่สองได้พี่แจ็คเดือนที่สองได้พี่สาวเจน่ะตอนนั้นน่ะผมเริ่มกลับไปอยู่โคราชแล้วที่บ้านไปมานะครับ
เริ่มกลับไปทำใจพี่สาวเจเขาก็จะเกิดปัญหากับว่าข้าวของของเจเนี่ยเขาจะเยอะมากพี่แจ็คเจเขาก็จะมีห้องนอนของเขาใช่ไหมครับแต่เขาจะทำยังไงดีกับห้องนอนห้องนี้กับข้าวของของเจทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจว่าเอาข้าวของเหล่านั้นแจกจ่ายเพื่อนเจนเพื่อนคนที่ไหนรักสนิทมากให้ก็ให้มาเอาไปอันนี้ปุ๊บเขากรุ๊ปเลยเสื้อผ้าคนนี้เอาไปรองเท้าคนนี้ไปเอานี้เอาไปเขาแจกเขาขอเจนแล้วนะครับเขาขอจุดธูปขออะไรขอเจเรียบร้อยแล้วพี่แจ็ครู้ไหมว่าเจไปเอาคืนทุกคนไม่ทุกคนอืมอ้าวนี่คือพอยต์คือไม่ทุกคนจนไม่ทุกคนจนวันหนึ่งพี่สาวเจโทรหาผมบอกว่าเขาฝันว่าเจบอกว่าของทุกอย่างให้ผมตัดสินใจคนเดียวเท่านั้นผมไปดูพี่แจ็คอย่างสิบกว่าคนเนี่ยคนที่ตามหกคนเนี่ยผมรู้เลยพี่แจ็คหกคนที่ได้ของไปอ่ะเป็นของที่ผมซื้อให้หมดเลยครับส่วนคนที่ไม่ไปหาคือของที่ผมไม่ได้ซื้อให้ครับค่ะฉะนั้นก็คือคนที่ได้ไปคือของที่เขารักเพราะผมซื้อให้ฉะนั้นเขาถึงเข้าฝันพี่สาวบอกว่าให้ผมมาจัดการเพราะผมรู้ว่าอันไหนให้ได้อันไหนให้ไม่ได้เขาไม่ได้หวงแต่ว่าทุกอย่างมันมีเรื่องราวอย่างเพื่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมไปต่างจังหวัดบ่อยเขาจะเหงาผมมาซื้อหมอนข้างคิตตี้เล็กๆให้อันหนึ่งซึ่งเพื่อนคนที่ได้หมอนคิตตี้ไปเนี่ยเขาจะเจอเยอะมากคนรักหมอนคิตตี้เนี่ยก็ต้องเอากลับมาหมดเลยเอากลับมาหมดเลยทีนี้ก็ผมก็เริ่มจัดการเรียกทุกคนมาเรียกทุกคนมาว่าแบบเอาของกลับมาคืนกันให้หมดก่อนอันนี้ให้ได้นะอันนี้ไม่ให้ให้ไม่ได้คือให้ไม่ได้จริงๆเขารักเขาอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องทำบุญไปอันนี้เอาได้ผมก็ขอเจนนะครับก็ให้เรื่องราวมันก็เงียบลงไปแล้วผมก็กลับมาบ้านช่วงนั้นจะเป็นวันที่ใกล้ทำบุญร้อยวันแล้วนะครับแม่ผมพี่สาวผมก็จะเจอผู้หญิงเนี่ยเดินเข้าห้องผมจากไม่เคยเห็นก็จะเห็นอยู่ๆเห็นผู้หญิงเดินตามหลังผมเข้าไปแต่ผมเชื่อแม่ก็รู้เพราะแม่เขาก็รักเจนเหมือนเจนเหมือนลูกครับเขาก็รู้แต่ผมบอกที่เขาเห็นนะเขาเห็นผู้หญิงเดินตามเข้าไปผมไม่สบายใจว่าทำไมผมหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเจยังอยู่ทำไมไม่ไปจากผมทำไมผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เจเป็นทุกข์ทรมานใช่ครับน่าจะไปในภพภูมิของเขามากกว่าใช่ครับผมไม่อยากให้เจเป็นทุกข์นะครับวันนั้นผมก็คือไม่สบายใจจนหลับไปปุ๊บประมาณตีสองได้เพื่อนผมโทรมาหาบอกส่งรูปไปให้นะส่งรูปมาให้ผมรูปไปเลยบอกเปิดดูสิฝากเปิดดูด้วยผมเปิดดูพี่แจ็คเขาส่งเมลมาให้ตอนนั้นจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบระบบที่เป็นแลนสายแลนแล้วผมเปิดดูเป็นรูปศพเจนครับผมตกใจส่งรูปนี้มาทำไมส่งทำไมอ่ะเพื่อนผมมาเป็นช่างภาพเขามาบอกผมว่าผมลืมเล่าไปเรื่องหนึ่งก่อนที่เจจะกลับมาเสียชีวิตเนี่ยเราไปเชียงใหม่ด้วยกันไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนช่างภาพเนี่ยอยู่ๆเขาก็พูดมากับเพื่อนคนเนี้ยเขาแอบพูดว่าเฮ้ยหนึ่งถ้าฉันตายถ่ายรูปฉันได้ไหมโอ้ยหนึ่งบอกได้สิแล้วเขาบอกหนึ่งบอกเขาไปเข้าฝันทวงว่าไม่ยอมถ่ายรูปเขาวันตายวันเปิดโรงหนึ่งก็เลยต้องไปทำตามสัญญาถ่ายรูปหน้าศพแล้วส่งให้ผมอ๋อครับเขาบอกทำตามแล้วเชื่อเถอะเจมาขอกูตลอดเดี๋ยวกูไม่ถ่ายรูปหน้าศพเนี่ยอีกหนึ่งบอกก็หลับตาถ่ายเลยนะครับแช่ทีเนี้ยพอวันใกล้ร้อยวันผมรู้แล้วว่าเนี่ยอาทิตย์เนี้ยใกล้ร้อยวันแล้วผมต้องนั่งรถไปทำบุญร้อยวันเจใช่ไหมที่กรุงเทพครับด้วยผมเพียมากอะผมจำวันผิดด้วยพี่แจ๊คคือมันไม่มีใครเตือนผมด้วยเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเงี้ยผมก็เผลอหลับไปช่วงประมาณตีห้ากว่าผมฝันว่าผมอะกราบพระอยู่พี่แจ็ค
กราบพระอยู่ปลายพระที่หิ้งพระเพราะผมค่อยๆเงยหน้าไปบนหิ้งสูงสุดนะครับครับเป็นเจนั่งอยู่บนสุดเลยครับทำไมไม่ไปงานร้อยวันฉันอีกผมสะดุ้งเลยพี่แจ็คทวงสะดุ้งปุ๊บโทรศัพท์ดังปั๊บเลย6 โมงเช้าพี่สาวคนโทรมาจ้าละวันบอกมาแล้วมาแล้วเจไปเข้าฝันไปหาทุกคนเลยบอกว่าห้ามทำบุญร้อยวันนะผมมาไม่ถึงผมรีบเก็บของนั่งรถทัวร์เพื่อจะไปกรุงเทพไปทานพี่แจ็คเชื่อไหมระหว่างที่ผมเก็บของพี่แจ็คมือผมไปโดนถุงหนึ่งมันหล่นลงมาพี่แจ็คโผก็ให้ผมเก็บของวันตายเตียนกลับมาด้วยพวกข้าวของเปื้อนเลือดเขาโทรศัพท์มือถืออะไรเขาผมเก็บมาหมดเลยรวมถึงแหวนคู่ของเราผมเก็บมาหมดเลยก็คือถุงนั้นแหละถุงวันที่เกิดเหตุผมตายแล้วผมเอากลับมาด้วยตลอดมันอยู่กับผมตลอดเลยพบผมรีบผมลึกไปกวาดตกผมถึงถือกระเป๋าถุงเนี้ยนั่งรถทัวร์ขึ้นไปทำบุญร้อยวันแล้วก็ขอโทษเจนแล้วก็บอกเจนว่าเจไม่ต้องเป็นห่วงนะขอโทษไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วโอ้มีหน้าล่ะของเขาอยู่กับเราใช่ครับอของวันเสียชีวิตชุดเปื้อนเลือดอะไรผมทุกอย่างคือทุกอย่างที่มูลนิธิเขาเก็บให้ผมอะเพื่อให้ผมเอากลับไปทำอย่างอื่นแต่ผมอะรีบแต่ผมเอากลับมาหมดเลยผมก็ใส่กระเป๋าที่มันทึบๆอะแล้วผมรูดซิปไว้แล้วมันก็อยู่กับผมมาตลอดเลยครับบางทีผมก็เอาเป๋านั้นใส่หลังรถใส่อะไรผมก็ไปลงแต่ผมไม่ได้ดูว่ามันทับกันอยู่เป็นของวันตายอะเดือนๆนะครับจนผมก็ทำพิธีแล้วก็ให้พระบางสกุลให้แล้วก็เอาของเนี่ยเผาไปให้เจนนะครับครับนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ผมก็ไม่เคยเจอเรื่องราวกับเจอย่างนี้อีกเลยนะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งพี่แจ็คเรื่องที่ผมอันนี้สั้นๆพี่แจ็คผมขับรถอยู่ที่อันนี้เป็นข่าวใหญ่มากที่รัชที่ห้วยขวางครับผมลอดใต้อุโมงค์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐท่านหนึ่งครับสติไม่ดีครับกราดยิงท้องถนนครับยิงเข้ามาในรถผม5 นัดผมขับอยู่นะปัง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 ผมคิดถึงเจเลยเจช่วยด้วยช่วยด้วยกระสุนไม่โดนผมสักนัดพี่แจ๊ครถเราก็โดนยิงเหรอผมขับอยู่เขายิงตอนผมที่ผมขับอยู่ใช่ครับก็ใช่สิรถเราโดนยิงถูกไหมถูกครับใช่ครับบออันนี้ตั้งแต่นั้นผมก็ไม่เคยเจอเรื่องราวกับเจอีกเลยครับพี่แจ็คโอ้โหเฮ้ยแต่มันมีคำหนึ่งคุณกรมันมีความหมายอะไรกับคุณกรไหมครับที่เขาโทรศัพท์มาแล้วเขาถามเราว่าเราขับรถทับหมาทำไมเรื่องนี้ผมขอโทษทีพี่แจ็คผมอาจจะเลยข้ามไปก่อนหน้าเจนเสียชีวิตประมาณอาทิตย์หนึ่งผมขับรถเหยียบสุนัขกลางลำตัวครับแต่ผมไม่เข้าใจในทุกวันนี้ว่าทำไมต้องไปลงกับเจผมเหยียบกลางตัวสุนัขเลยครับผมไม่ตั้งใจนะครับสุนัขเขาวิ่งตัดหน้ารถผมแล้วผมเหยียบแล้วผมก็จอดลงมาดูจะช่วยแต่ว่าเหยียบกลางลำตัวไปแล้วตายเป็นสุนัขตัวเมียด้วยครับตายครับเขาพูดนะว่าก้อนเธอเหยียบหมาทำไมนั่นน่ะสิมันถึงแบบใช่ครับจะบอกว่ามันเป็นเวรกรรมหรอทำไมถึงต้องมาเป็นคำถามที่ดีครับคุณกรทำไมถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำมันเป็นเวรกรรมทำไมถึงต้องไปลงกับแฟนเราคุณเจใช่ครับทำไมไม่มาลงกับผมจะหาคำผมถามเพื่อนตลอดที่ดีนะก็ใช่แต่ทำไมไม่มาลงกับเราแล้วหรือว่าเขาเคยขอไว้ว่ารักผมมากว่าอะไรก็ขอให้มาลงกับเขาเขาชอบพูดอยู่บ่อยๆนะครับพี่แจ็คประโยคนี้ถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมเนี่ยขอให้มาลงกับเขาแทนหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่เหมือนคนลูกว่าเหมือนกับเขาแต่ว่าเหมือนว่าเขาขอรับแทนใช่ครับเขาจะพูดตลอดว่าถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมมาให้เขาโดนแทนเดี๋ยวเขาเป็นห่วงผมพูด10 กว่าปีเนี่ยเขาพูดทุกเดือนถ้าผมจะไปไหนเนี่ยถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมนะเขาให้เกิดขึ้นกับเขาดีกว่าเขารับไม่ได้ให้เขาโดนแทนถ้าผมจะไม่สบายป่วยขอให้เขาป่วยแทนเวลาเขาสวดมนต์ไหว้พระนะครับพี่แจ๊คโมตสาพระควาโตอาโตอยู่ข้างๆกันเนี่ยขอให้ดูแลปกปักรักษาผมนะเขาบอกนะครับถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันนะครับมาเกิดขึ้นกับหนูแทนเอาอย่างนี้ลงท้ายผมก็ตะกิดเอาอีกแล้วนะอีกแล้วนะอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คแล้วหมาตัวที่โดนรถชนกับหมาปริศนาที่เราเจอผมไม่รู้นะผมกำลังพยายามจะหาจุดเชื่อมโยงอยู่ว่า
มันใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงครับพี่แจ็คเฮ้ยเพราะว่าหมาตัวนั้นคือถ้าเป็นหมาที่พิการอยู่แถวนั้นเนี่ยคนละแวกนั้นต้องเคยเห็นใช่ครับเพราะเขาเป็นหมาไม่ปกติหมาอย่างนี้ต้องเด่นมากคนต้องจำแม่นมากยังไงคนก็ต้องมีคนดูแลต้องมีคนให้ข้าวให้น้ำกินถูกไหมใช่ครับแต่วันนั้นคือพยายามไปถามทุกคนแล้วถามในวัดทุกคนแล้วไม่มีหมาตัวนี้แน่ๆไม่มีแน่ๆครับคนลุกว่ะผมบอกว่าให้กลับไปก่อนเลยผมจะเดินกลับผมถามทุกซอยเลยเคยเห็นหมาตัวนี้ไหมผมเห็นตอนนี้ไหมไม่มีใครเห็นเขาบอกไม่มีหมาตัวนี้เลยโหเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเจอครั้งแรกกับชีวิตกับคนที่ผมรักครับโอ้ผมฟังจากน้ำเสียงคุณกรผมจับบางสิ่งบางอย่างได้อย่างนึงว่าคุณกรยังเหมือนกับรู้สึกโทษตัวเองอยู่ว่าวันนั้นถ้าคุณกรกลับไปหลับใช่ครับเหตุการณ์นี้คงจะไม่เกิดขึ้นใช่ครับทั้งหมดเลยครับผมจะมองเรื่องราวบางทีคุณกรอย่าโทษตัวเองปลดพันธนาการนี้ออกก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะถ้าจะโทษจริงๆนะเราตัดเรื่องเวรกรรมออกนะครับโทษคนขับรถที่ประมาทคนนั้นมันคือความประมาทมันคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทแน่นอนว่ามันอาจจะมีเรื่องของจังหวะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมาประเดประดังมารวมกันเรื่องของดวงของแฟนของคุณกรด้วยที่ต้องไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นอันนี้ผมตื่นเต้นผมลืมไปนิดนึงพี่แจ๊คที่เกิดเหตุเขาเล่าว่าเจเนี่ยพอผมปฏิเสธที่จะไปรับนะครับเขารอแท็กซี่อยู่ในซอยนะครับพี่แจ๊คพอดีเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันตรงนี้ครับบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาบอกว่าตรงเนี้ยไม่มีแท็กซี่ผ่านหรอกมันนานซ้อนมาเถอะเขาบอกเขาไม่ไปหรอกเขาบอกซ้อนมาเถอะเขาขยันขยอไปเถอะเชื่อเถอะซ้อนไปขึ้นหน้าปากซอยรับรองมีแท็กซี่สุดท้ายเจยอมซ้อนเพื่อไปขึ้นแท็กซี่หน้าปากซอยแล้วก็โดนเฉี่ยวเสียชีวิตทั้งคู่แต่เพื่อนน่ะเพื่อนคนนี้เสียชีวิตด้วยเนี่ยดิใช่ครับเพื่อนโดนใช่ครับมันอาจจะเป็นเรื่องของความประมาทของคนคนนั้นผ่านมา19ปีก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนขับรถชนถูกป่ะใช่ใช่ครับก็ยังจับไม่ได้ใช่ครับโอ้โหโอ้ยคุณกรว่ะ อุ๊ยขอแสดงความเสียใจย้อนหลังเคยเข้าใจแล้วมันผ่านมานานใช่ครับมันผ่านมานานปีแต่ตอนที่คุณกรเล่าอ่ะมันยังมีน้ำเสียงบางอย่างที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบคุณกรคือผมว่าเป็นใครใครก็เสียใจแหละใช่ครับทุกสิ่งทุกวันนี้เวลาใครเตือนผมนะครับผมก็จะหยุดฟังเขาบ้างว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดอ่ะบางทีมันมีอะไรแฝงในนั้นบางทีผมหยุดฟังเขาสักนิดก็อาจจะมันมีอะไรที่ผมหยุดให้เวลากับมันบ้างนี่ครับผมแต่ณตอนนั้นถ้าเราย้อนกลับเวลากลับไปเวลาณตอนนั้นจริงๆเนี่ยในมุมของคุณกรเองทุกคนที่ฟังอยู่ณตอนเนี้ย83,000 กว่าคนก็เข้าใจนะเพราะครับเราทำงานอยู่ถูกไหมใช่ครับเราต้องไปทำงานเราอยู่เช้าหรือเราต้องไปทำงานไปเจอลูกค้าเราอยู่ในห้วงเวลางานแล้วอะและอีกอย่างคือระยะทางมันไม่ใช่ใกล้ๆเข้าใจได้เข้าใจได้ไอโอกาสที่แบบจะกลับไปรับเพื่อให้ไปส่งที่อีกจังหวัดนึงอะมันจะใช่ครับโอ้มันเกินเหตุผลตอนนั้นผมว่ามันเกินเหตุผลเข้าใจเข้าใจตรงนั้นเลยทุกคนเข้าใจหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วเราต้องมองอย่างนี้ก่อนขอบคุณพี่แจ็คมากครับฟังแล้วแบบโหจริงๆแล้วมันเศร้าปนน่ากลัวนะใช่ครับแบบอะไรหลายๆอย่างที่เราฟังเรื่องนี้จะทำให้เรารู้ว่าวันเนี้ยถ้าเรามีชีวิตอยู่เห็นหน้ากันทำดีกันไว้รักกันให้เยอะๆอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับแค่ระยะเวลาที่คุณกรเล่า15 นาทีเองนะ15 นาทีเองหลังจากที่วางสายปุ๊บเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแค่15 นาทีเท่านั้นเองแค่15 นาทีบางคนแค่จากข้างล่างข้างบนบางคนแค่เสี้ยววินาทีนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราถ้าอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันทำดีต่อกันไว้เถอะครับถูกครับพี่แจ็ค15นาทีนะเป็นบทสนทนาที่เราทะเลาะกันไม่ได้บอกรักไม่ได้ทำดีต่อกันด้วยตอนนั้นนะครับเป็น15นาทีที่มันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆที่มันทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่แจ็คผมก็อยากให้ทุกๆคนที่ฟังประสบการณ์ตรงของผมนะครับว่า
ตอนนี้ถ้าเรามีเวลาอยู่นะเขาก็คือยังมีลมหายใจนะครับทำดีต่อกันให้ดีที่สุดครับผมอยากพูดอะไรพูดอยากกอดกอดอยากหอมหอมอยากรักอยากทำอะไรทำนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนนะครับนี่คือเรากำลังพูดถึงคนที่อยู่รอบตัวคนรักตัวใช่ครับทั้งหมดคนรักพ่อแม่คนที่เรารักครับถูกขอบคุณมากคุณกรที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันผมว่าอย่างน้อยคนที่ฟังอยู่มันก็จะมีความการตกตะกอนในหัวใจได้ประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยเราคิดถึงคนที่เรารักอยู่เราแสดงความรักกับเขาบอกเขาโทรไปหาเขาก็ได้ยิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เราทำงานอยู่ห่างไกลกันนะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาโทรศัพท์ไปหาเขาก็ยังดีกินข้าวหรือยังคิดถึงนะแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยมีเวลาก็กลับไปหาเขาทุกคนนะครับที่เป็นคนที่เรารักลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ภายในพริบตาครับอย่ามาแสดงความรักในตอนที่เขานอนอยู่ในโลงศพเขาไม่รับรู้ครับตายกันไปแล้วโอ้โหคุณกรขอบคุณที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังอยู่กับปัจจุบันครับพี่แจ็คครับนะขอบคุณอะไรที่มันผ่านมาแล้วขอบคุณกำลังใจมากครับครับผมอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดครับนะครับขอบคุณคุณครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว